ผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแปลงร่างกลายเป็นนักซ่อมเรือนะครับผมกูต้องใช้คำว่าแปลงร่างเลยนะฮะวันนี้เราจะมาทำการฝึกฝนสกิลการซ่อมเรือกันดีกว่านะครับทุกคนสกิลการซ่อมเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะอีซี่มากวิธีการทำอย่างแรกคือเราต้องไปเกาะทิกกี้เอาโพสนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปหาคุยกับคนไหนวะเดี๋ยวนะมันต้องไปตรงไหนวะเฮ้ยผมจำได้ว่ามันจะต้องมีทางลงใต้ดินตรงไหนทักที่หนึ่งเอ๊ะหรือว่ามันจะอยู่ด้านล่างแถวนี้วะ 5 minutes later มันตรงนี้จะมีบนไดอ้อนี่ไงเจอแล้วนะครับผมกว่ากูจะเจอกูตามหาด้วยตัวเองด้วยแบบไม่ง้อใครเดินเข้ามาตรงนี้นะครับผมโอ้นี่คนที่จะมาสอนในการซ่อมเรือให้กับเรานายซ่อมเรือเป็นใช่ไหมล่ะพวกหวังว่านายจะมีวิชาแบบของจริงอะนะลองกดคุยกับเขาดูนะครับผมมึงอยากจะเริ่มต้นกลายเป็นนักซ่อมเรือมาให้มึงไปฆ่าฉลามถ้ามึงทำเควสสำเร็จแล้วเนี่ยกูจะสอนวิชาให้กับมึงโอเคจัดไปแค่ฆ่าฉลามเองแม่งโคตรง่ายเว้ยเพื่อนแต่ว่าฉลามที่มันว่านะครับผมก็จะเป็นพวกฉลามตัวเล็กๆตัวน้อยๆอะไรประมาณนั้นนะฮะเอ็งเห็นอะไรป่ะไหนวะนั่นไงลาวาบักบริการระบบกดเกมพาสสุดคุ้มในราคาเรท6ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือเพจอนิเมะดีเฟนเดอร์อ๋ออย่าลืมไก่ตันบล็อกฟุตที่โคตรเฟี้ยวด้วยล่ะแถมยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท3จอยกรุ๊ป15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยนะจ๊ะลิงก์ลาวาบัคอยู่ใต้ล่างคลิปเราจะเอาเรือล่าปลาฉลามดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเรือกราเดียนนั่นเองนะฮะแม่งหน้าตาเหมือนปลาฉลามน่าจะล่าฉลามได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวกูเปลี่ยนผลด้วยเอ้ยจริงๆผมว่ารู้แล้วกลัวคนเอาเรือลำนี้นะครับผมอยากบินข้ามก้อนหินไปเลยเอาง่ายๆผมไม่แคร์เรื่องเรือเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้มาตามล่าหาอะไรเป็นพิเศษนะฮะดังนั้นก็เอาเท่านี้แหละไม่ได้มาล่าเรือนะครับผมตอนนี้นะครับผมสิ่งที่ผมขอไม่ให้เกิดมากที่สุดเลยนะก็คือเจ้าทะเลเว้ยคือตอนนี้พอได้แล้วนะครับผมยังไม่อยากตีเจ้าทะเลกูตีมาเยอะมากพอแล้วผลแม็กมาเหมาะที่สุดแล้วสำหรับการล่าพวกอีเวนต์ซีอย่างนี้นะครับผมกูอยู่ในระดับไฮแล้วกูยังไม่เจออะไรเลยฉลามโผล่มาสักตัวหน่อยนะใจเริ่มเสียแล้วไม่มีฉลามโผล่มาเลยครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยปลาฉลามมาแล้วครับทุกคนโผล่มาแล้วแล้วมันกำลังกัดกินเรือกูอย่ากินเรือกูมันไม่อร่อยลองมากินกูดีกว่ามาสองตัวนี้ก็จะเหลืออีก18ตัวนะครับผมเรียบร้อยเนี่ยแม่งชิลจัดนะทุกคนและฉลามนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดเป็นกลุ่มเว้ยแม่งจะเกิดทีละตัว2ตัวแบบนั้นนะเกิดทีเดียว5ตัวได้หรอวะผมเคยอ่านนะครับผมว่าฉลามเนี่ยมันสามารถเกิดทีเดียวได้ตั้ง5ตัวเลยนะเว้ยแต่กูไม่เคยเจอไงแม่งมาทีเดียวแบบ5ตัวอย่างเงี้ยจริงๆไอ้ฉลามตัวใหญ่นะผมก็เกิดได้นะแต่ว่าเราตีฉลามตัวใหญ่มันก็จะไม่ได้นับนะครับผมแต่ว่าฉลามตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีพวกลูกฉลามมานั่นเองดังนั้นเกิดมาเธอเจ้าฉลามเนี่ยรอบนี้กูอยากให้มึงเกิดมากๆเลยมึงดันไม่เกิดเนี่ยตัวอะไรเกิดมาโอ้ยเรือเกิดครับทุกคนโอ้โหกูดีสิครับรออะไรตัวทำลายเรือกูเอาล่ะเห็นไหมกูบอกแล้วนะครับผมว่าเจ้าทะเลมันจะต้องเกิดแน่ๆกูขอตีไหนก็แล้วกันมากูอยากได้เงินเว้ยถึงแม้จะไม่เกี่ยวนะครับผมว่าถ้าเราตีไปแล้วเนี่ยทำให้จาฉลามลดไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวแต่ว่าอันนี้เป็นการอยากตีส่วนตัวของกูเองเปิดเผาเลยตีเรียบร้อยตายนะครับผมดูตังกูเพิ่มขึ้นมาเยอะมากขนาดไหนซึ่งไอปลาปิรันย่านี้ก็ไม่ได้นับนะครับผมแต่มันก็ชอบเกิดมาจริงๆเลยเกิดมาทีเดียวนะครับผมตั้ง4ตัวทำไมปลาฉลามไม่เกิดแบบนี้บ้างวะฮะเอาแบบปลาปิรันย่าเข้าหน่อยอะเกิดอีกแล้วโอ้โหเกิดง่ายเกินโอ้ยเดี๋ยวนะผมควรเลิกตีก่อนป่าววะฟ้าผ่าวะทุกคนหลบไม่ทันนะครับผมโอ้ยแย่ละผมยังไม่หลบนะครับผมกูใจสู้อยู่แล้วดังนั้นกูจะตีเจ้าทะเลทั้งนั้นที่ฟ้าแม่งก็ผ่าวอย่างนี้เนี่ยแหละเป็นการท้าทายนะครับผมว่าแน่จริงก็ผ่ากูสิโอ้ยเปิดเผ่าโชว์เลยนะครับผมอ้าวยังไม่ทันจะเปิดเผ่าปลาฉลามแม่งก็ตายไม่ใช่ปลาปีเอ้ยเจ้าทะเลตายโอ้โหแม่งมาทุกปลาเลยเมื่อกี้นี้จริงๆนะผมล่าปลาฉลามเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันไม่เกิดนี่แหละอันนี้แหละปัญหาเลยตอนนี้แม่งเกิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปลาบิลันย่าและเรือแต่สิ่งเดียวที่มันยังไม่เกิดตอนนี้นั่นคือปลาฉลามและปลาฉลามตัวใหญ่ที่เป็นบอสฉลามไม่เกิดเลยเกิดแม่งแต่อยู่นั่นแหละไอ้เจ้าทะเลเนี่ยโอ้ my god oh my god อยู่ๆก็จัมป์สแกร์เกิดตอนหน้ากูแบบนี้เลยเหรอบินขึ้นก่อนนะครับผมเดี๋ยวกูตายฆ่าลูกฉลามมันสวยเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าฉลามตัวนี้โดนฆ่าแล้วมันจะได้หรือเปล่าวะเอาจริงๆคือกูไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้อ่ะลองฆ่าดูละกันเมื่อกี้นะครับผมมีฉลามเกิดประมาณ3ตัวได้ละมั้ง3หรือ4นั่นแหละเอาเป็นว่านะครับผมถ้ามันเป็น6เนี่ยก็อาจจะฉลามตัวนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับทุกคนตายซะทีสวยเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยฉลามเราจะเหลือกี่ตัวที่เราจะต้องฆ่าอยู่ประมาณตรงไหนวะกูจำทางลงไม่ได้อีกแล้วแม่งทางลงน่าจะตรงนี้ใช่มั้ย
ใช่นะครับผมเหลือฉลามกี่ตัวครับไอ้คนที่จะสอนกูทำการซ่อมเหลือได้อีก15ตัวเท่ากับว่าเมื่อกี้นะครับผมเราฆ่าฉลามตัวใหญ่ไอ้นั่นอ่ะก็คือมันไม่ได้นะครับทุกคนเกิดแล้วเว้ย2ตัวแม่งเกิดโคตรน้อยเลยกว่ากูจะเจอนะครับผมดูเรือกูสิบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ตอนนี้เราก็จะเหลือตีทั้งหมดอยู่13ตัวนะครับทุกคนเกิดยากจริงๆเลยเยสเซอร์ปลาฉลามว้าวเฮ้ยอย่าตีกูอย่าพึ่งน้องกูโดนปลาปิรันย่ากัดช่วยด้วยครับเฮ้ยหลบไปพวกปลาปิรันยวยโอ้ my god มีฉลามให้กูตีสักตัวเปล่าเฮ้ยปลาปิรันยวยไปตีเอาตัวรอดเว้ยว้าวเดี๋ยวน่าเหมือนจะไม่มีฉลามตัวเล็กให้ผมเลยนะครับเอากูตายเลยนั่นเองปลาปิรันย่าแม่งชอบเข้ามายุ่งอ่ะแต่เมื่อกี้เหมือนไม่มีปลาฉลามตัวเล็กให้ผมเลยนะทุกคนโอ้ลีโอ้โหแม่งเอ้ยทำไมน้องก็มาเกิดอะไรแบบนี้วะโอ้โหฝังเข้าไปในเรือกูเลยเมื่อกี้นี้แล้วกูบินหนีแล้วเรือกูไม่ว่ายหนีนะครับผมเรือกูบินช่วยด้วยฟ้าผ่ากูอู้ผ่าโอ้โหผ่าซะเจ็บเลยเวนโอ้ยลบไอเรือลำนี้โดนผ่าแล้วมันจะตกจากเรือเหรอวะกูเพิ่งรู้เฮ้ยมาแล้วปลาฉลามมานี่ดิเฮ้ยรอบนี้ไม่มีอะไรมากวนด้วยนะครับผมเฮ้ยบินไม่ขึ้นช่วยด้วยพุ่งขึ้นสูงๆเลยปลาฉลามตัวน้อยๆกูฆ่าเสร็จแล้วกูรีตัวเลยดีกว่าเรียบร้อยนะครับผมเราเพิ่มมา2ตัวเองเหรอวะน้อยจังได้เวลาล่าลูกฉลามในเมื่อมึงเอาลูกมาลบด้วยกูจะล่ามึงเองแต่กูจะฆ่าแต่ลูกมึงนะกูไม่ฆ่าตัวมึงหรอกตัวมึงฆ่ายากไอ้เวนอีเรียบร้อยลูกแม่งตายแล้วนะครับอาฮาทุกคนว่าเลือดเรือเหลือ20เท่าเนี้ยผมจะสามารถล่าฉลามได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเว้ยเรียบร้อยเรือกูพังแล้วนะครับผมโอ้โหกว่ากูจะเจอปลาฉลามทุกคนกูโดนเรือยิงไม่รู้กี่ลำและตอนกูหาเรือนะมันไม่เกิดแล้วพอตอนกูไม่ได้หาเรือแม่งเกิดโอ้โหชีวิตกูแม่งดีเกินโอ้โหรอบนี้นะครับผมปลาฉลามแม่งเกิดเยอะมากเกิดกี่ตัววะ5ตัวเลยทุกคนเยอะเกินโอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะอิ่มๆนะครับผมในตานี้และเลือดเรือกูเหลือด้วยเยี่ยมเลยนะครับผมเราจะตามหาปลาฉลามกันต่อดีกว่านะครับทุกคนเกิดเยอะๆแบบเมื่อกี้อีกนะครับผมเราก็แทบจะเสร็จเควสแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลืออยู่สัก8ตัวมั้งคือผมล่าเรือนะครับผมจนแบบว่าเรือผมพังไปแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ยพวกมึงมาจากไหนเดี๋ยวเราไปตามหาผลกันก่อนนะครับทุกคนตอนนี้แม่งผลเกิดด้วยน่าจะอยู่ตรงประมาณผมคิดว่าน่าจะเป็นเกาะเค้กอ่าฮะแม่งเดาถูกด้วย20เมตรอยู่ตรงนี้นะครับผมผลแซนด์วิชนั่นเองกระจอกจัดอ่ะทุกคนขอดูก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือที่ต้องล่าปลาฉลามทั้งหมดกี่ตัวเดาว่า8เว้ยตอนนี้นะครับโอ้เหลือแค่4ตัวเท่านั้นโอ้ดีเลยแล้วเราล่าฉลามมีแค่4ตัวเราก็สำเร็จเควสแล้วนะครับทุกคนโอ้เหนื่อยมากๆในที่สุดฉลามก็เกิดทันที2ตัวนะครับผมรอบนี้เราก็จะเหลืออีกแค่2ตัวเท่านั้น yes sirโอ้กูหาโคตรนานนะครับผมฉลามแม่งเกิดอย่างยากเลยครบแล้วเว้ยฉลามเกิดแล้วนะครับผม2ตัวมานี่เลยและจมดิ่งไปซะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็จะครบทั้งหมด4ตัวแล้วจริงๆอ่ะครบทั้งหมด20ตัวต่างหากล่ะไอ้ทางขึ้นมันอยู่ประมาณตรงไหนตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถได้เลยป่าววะแค่แบบว่าจ่ายด้วยแฟกเมนต์ไปใช่มั้ยอ่ะฮะได้มาแล้วนะครับผมแล้วอย่างนั้นอ่ะกูต้องไปคุยกับใครต่อเหรออ๋อก็คุยกับมันนี่แหละนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการซื้อนะฝึกในการเรียนรู้จ่ายค่าคอร์สไป 3,000 แฟกเมนต์นะครับทุกคนอ่ะบายไปเลยนะครับผมเรียบร้อยได้มาแล้วหลังจากนี้เราไปลองซ่อมเรือกันดีกว่านะครับผมทุกคนนี่มันมีไอเทมอะไรเข้ามาในตัวกูด้วยวะเนี่ยอ๋ออันนี้นะครับผมโอ้ยกูได้อันนี้ด้วยเฮ้ยมันแจกฟรีเหรอหลังจากที่สมมติเราทำเควสเรือเสร็จว้าวอ๋อใช่นะครับผมและอีกอย่างนึงคือเราจะต้องสะสมพวกต้นไม้ไว้ด้วยโจมตีต้นไม้โอ้นี่ไม่ดรอปว่ะทุกคนตีตรงไหนอีกดีวะอ่ะตรงนี้แล้วกันปึ๊บดรอปไม่ดรอปเลยว่ะแต่อย่างน้อยเมื่อกี้นะผมมันก็ดรอปแล้วนะครับผมเราก็ยังมีต้นไม้เพียงพอสำหรับการซ่อมเรือแต่กูอยากได้อีกนะฮะต้นไม้ใหญ่อย่างนี้มันพังได้ป่าววะโอ้ยพังได้เอ้ากูไม่รู้กูนึกว่าพังไม่ได้อีกแม่งเป็นนักทำลายป่าจริงๆนะครับผมทำลายป่าต้นไม้ขนาดนี้แต่ว่าต้นไม้ที่กูได้มานั่นก็คือคูณ3มีต้นไม้ที่ไหนมีกูที่นั่นนะครับแค่นั้นแหละตอนนี้นะครับผมเรามีต้นไม้เนี่ยน่าจะเยอะเพียงพอแล้วนะครับผมมีตั้ง27อัน
ไม่รู้ว่าการซ่อมเรือครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ไม้กี่อันนะครับผมแล้วขั้นตอนต่อมาก็โคตรง่ายเลยนั่นเองเราจะเอาเรือของเราเนี่ยมาพังนะครับผมนี่ถือค้อนอย่างนี้เว้ยโคตรเจ๋งแต่ว่าเราต้องทำให้เรือของเรานะครับผมพังก่อนนั่นเองอีซี่มากๆพวกปลาปิรันยุยหัวหญ้าโผล่มาเยอะๆเลยรอบนี้กูอยากให้เรือกูพังเว้ยไอ้ยิงเรือกูเยอะๆเลยโอ้โหรับดาเมจเยอะๆนะครับผมเฮ้ยกูต้องเหลือพื้นที่สำหรับการซ่อมเรือด้วยนี่หว่าแล้วกูไปละเดี๋ยวกูล่อไอ้พวกนี้ตายให้มันตามเรือกูมาเดี๋ยวก็พอยิงอีกไหมสักนัดนึงแม่โอเคแค่นี้แหละกำลังดีแล้วพวกถ้าเยอะมากกว่านี้กูโอเคได้ยุโอ้โหแม่งไล่ตามมาติดๆเลยว่ะทุกคนเอาล่ะเรามาลองซ่อมเรือกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยทำไมกระสุนปืนมันยังมาแบบเยอะยังวะกดค้างอ๋อนี่เทคนิคในการซ่อมเรือเฮ้ยเพิ่มมา10 HP เพิ่มมาโคตรน้อยเลยว่ะทุกคนการซ่อมเรือของเราเป็นเลเวล2แล้วได้เลเวล2ทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับผมซ่อมไปนี่คือหน้าที่ของกูนะครับอาจจะต้องใช้เอาไปอัพเลเวลว่ะทุกคนเดี๋ยวลองซ่อมเรือนะครับผมแบบเอาให้หมดเลยนะฮะเฮ้ยผมลืมดูเลยว่ะว่าครั้งนึงมันใช้ไม้เท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ขอดูก่อนเหลือ12นะครับผมกดคลิกไปครั้งหนึ่งก็จะใช้ไม้อยู่ที่แค่1นะครับผมโอ้ยดีมากเอาให้แบบว่าไม้หมดแค่นั้นพอนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมซ่อมเรือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลเวล8ด้วยทำการกลับกันดีกว่านะครับผมคิดว่านะครับผมเลเวลเนี่ยมันน่าจะใช้ในการอัปเกรดเว้ยมันต้องเอาไปใช้อัปเกรดก่อนนี่นะครับผมเราเป็นเลเวล9แล้วเรากดซื้ออย่างนี้เลยได้ไหมมันต้องการวอร์เรอร์ว่ะทุกคนซึ่งผมไม่มีนะครับผมวอร์เรอร์นะครับผมน่าจะได้มาจากการล่าอีเวนท์ทะเลนะครับผมแต่ว่าตอนนี้กูขี้เกียจล่าแล้วกูเบื่อมากนะครับผมนี่หลังจากที่ผมไปฟาร์มมาแล้วนะครับผมฟาร์มมาเยอะมากก็คือพอสำหรับ1สกิลเลยล่ะหาทางลงแป๊บนึงผมเนี่ยชอบลงทางกับทางลงนะครับทุกคนไม่แน่ใจว่ามันเพียงพอหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะพอละผมไปล่าทั้งเรือปาปิรันย่าโอ้โหได้มาโคตรเยอะเลยว่ะทุกคน 1,000 แฟกเมนต์นะครับผมก็จะใช้คูณ2แต่ว่าเหมือนแบบว่าจะรักษาได้มากยิ่งขึ้นป่าววะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันลองดูเลยเราก็สามารถอัปเกรดไปได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้ต้องเลเวล12ก่อนนะถึงจะใช้ได้เพิ่มขึ้นทีละ15 HP เอ้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันคืออะไรแต่ผมก็ลองอัพไปแล้วไม่ทันการซะแล้วอ่ะโอเคช่างมันนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ผมกันด้วยนะครับผมกับการผมได้มีวิชาล่าเรือไม่ใช่ผมได้มีวิชาในการซ่อมเรือแล้วนะครับผมไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า See you again นะจ๊ะ